จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟอร์มูล่า1ฤดูกาล2022ฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายอย่างและแน่นอนการกลับมาอีกครั้งของอเล็กซ์อาบอนนักแข่ง F1 สัญชาติไทยบทสรุปของฤดูกาล2022ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเป็นอย่างไรมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามรับชมรับฟังกันได้ที่นี่เลยนะครับWonder Wheel มหัศจรรย์ยานยนต์กับคนรักความเร็วเล่าเรื่องโดยเจษฎาบุญประสมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ Wonder Wheel มหัศจรรย์ยานยนต์กับคนรักความเร็วโดยผม JVP เจษฎาบุญประสมเรื่องราวบนโลกยนต์กรรมทั้ง2ล้อ4ล้อไม่ว่าจะในสนามแข่งบนท้องถนนในภาพยนตร์ซีรีส์มังงะอนิเมะมาชมรับฟังกันที่นี่เช่นเคยนะครับและแน่นอนก่อนอื่นเลยขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนกระดิ่งทุกช่องทางของทางเมสแตนไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับฟอร์มูล่า1ฤดูกาล2022ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยบทสรุปที่จะมองว่าตามคาดหมายไหมก็ใช่แต่ก็มีเรื่องให้เหนือความคาดหมายเช่นกันก่อนอื่นเลย F1 ฤดูกาลนี้ถือเป็นซีซั่น1ที่มีตารางการแข่งขันที่ยาวนานที่สุดอันที่จริงเนี่ยตอนแรกกำหนดไว้23สนามยังไม่มีสนามแข่งที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเช่นเดิมเนื่องจากนโยบายซีโร่โควิดอันสุดแสนจะทำให้ประเทศจีนนั้นปั่นปวดจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามเมื่อต้นปีก่อนที่ F1 ฤดูกาล2022จะเปิดฉากไม่นานนักมันได้เกิดเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งขึ้นนั่นก็คือเหตุการณ์ที่กองกำลังทหารของประเทศรัสเซียนั้นบุกประเทศยูเครนนั่นทำให้ทาง F1 นั้นตัดสัมพันธ์กับทางรัสเซียซึ่งปกติแล้วจะมีที่เมืองโซชิเป็นหนึ่งในสนามแข่งขันทุกๆปีออกไปรัสเซียไม่มีโปรแกรมแข่งใน F1 อีกต่อไปแล้วและน่าจะเป็นอีกพักใหญ่จนกว่าที่สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งดูทรงแล้วก็คงจะต้องหมายความว่าเป็นการที่รัสเซียนั้นต้องยอมสงบศึกกับทางยูเครนนั่นเองและนั่นทำให้ F1 ฤดูกาล2022นั้นแข่งขันกัน22สนามสตาร์ทสนามแรกที่ซาคีประเทศบาเรนและจบซีซั่นที่อาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เหมือนเช่นทุกๆปีที่ผ่านมาประเด็นที่ผู้พูดถึงในF1 ฤดูกาล2022นั้นมีหลายเรื่องครับแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งแน่นอนคงต้องเป็นเรื่องกติการถใหม่นี่คือซีซั่นแรกที่มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบทางด้านแอโรไดนามิกการออกแบบรถนั่นทำให้โจทย์ใหญ่ก็คือว่าทีมไหนจะปรับตัวรับมือเข้ากับกฎใหม่ได้เร็วที่สุดและคำตอบจากตารางคะแนนก็ส่งผลให้เห็นชัดเจนแล้วว่าทีมนั้นก็คือ Red Bull Racing นั่นเองอันที่จริงเนี่ยในสนามแรกของ F1 การแข่งขันดูจะสูสีกว่าที่คิดเพราะว่า Ferrari ยักษ์ใหญ่ที่ดูจะหลับไหลไปนานหลายปีครั้งสุดท้ายที่ Ferrari ส่งนักแข่งเป็นแชมป์โลกได้ก็ต้องย้อนไปนู่นนะครับปี2007กับคิมิไรโคเนนรวมปี2022 Ferrari จะกลับมาจากการคว้าแชมป์สนามแรกโดยชาลส์เลอแคลร์และสนามนั้นหากจำกันได้ Red Bull ไม่จบการแข่งขันทั้ง2คันทว่า Red Bull ก็กลับมาไวครับสนาม2เท่านั้นพวกเขาก็สามารถคว้าชัยชนะได้สำเร็จและแน่นอนโดยฝีมือของ Max Verstappen แชมป์โลกปี2021คนดีคนเดิมมือหนึ่งของทีมนั่นเองหลังจากนั้นมาก็มีความสูสีกันบ้าง Ferrari ยังพอจะเบียดแย่งชัยชนะมาจากทาง Red Bull ได้อยู่บ้างแต่จริงๆแค่ครึ่งฤดูกาลแรกสถานการณ์ก็ดูค่อนข้างจะชัดเจนว่าน่าจะเป็นปีที่ Max Verstappen คว้าแชมป์โลกได้อีกปีเพราะว่า Red Bull นั้นดูจะปรับตัวเข้ากับกติการถใหม่ได้เร็วที่สุดจัดการกับปัญหาต่างๆอย่างเช่น Porpoising ก็คือรถกระดอนได้ดีกว่าทีมอื่นในขณะที่ Ferrari นั้นนอกจากเรื่อง Porpoising แล้วยังมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ซึ่งบางทีก็ระเบิดโชว์ให้ดูเป็นขวัญตานี่ยังไม่นับสิ่งที่แฟนกีฬาความเร็วเนี่ยมักจะล้อเลียน Ferrari อยู่เสมอจนกลายเป็นมีมก็คือแผนในการจัดการบริหารเรสซึ่งผมมักจะชอบพูดว่าแผน B ย่อมาจากคำว่าบงบ้างล่ะแล้วก็มีมาสเตอร์แพลนบ้างล่ะ Ferrari คิดแผนมาทีไรเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ค่อยจะเป็นคุณต่อนักแข่งในทีมตัวเองนักกว่าจะใจเข้าพิษได้แต่ละทีจะทำไงให้ตัวเองรักษาความได้เปรียบได้ตรงนี้ยังเป็นปัญหาที่ Ferrari เองก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรบางทีจะอาจจะเป็นเพราะว่า Ferrari ยุคนี้มีความเป็นอิตาเลียนมากเกินไปด้วยความที่บุคลากรของทีมส่วนใหญ่โดยเฉพาะในระดับบริหารนั้นจะเป็นชาวอิตาเลียนมันเลยติดนิสัยการทำงานแบบชาวอิตาลีไปด้วยซึ่งมันต่างจากยุคทอง Ferrari ช่วงต้นศตวรรษ2000ที่ทีมงานบริหารส่วนใหญ่จะมาจากหลากหลายเชื้อชาติจะมีความสากลและดูเหมือนทันโลกทันเหตุการณ์มากกว่าสิ่งที่หนักหนาสาหัสยิ่งไปอีก
นั่นก็คือครึ่งหลังของฤดูกาล Red Bull เก็บชัยชนะได้เกือบทุกสนามหลักๆพลาดเพียงสนามเดียวก็คือที่บราซิลซึ่งสนามนั้นเป็นอะไรที่เรียกว่าครบทุกรสชาติแต่นอกจากนั้นสนามอื่นๆ Ferrari หรือแม้แต่ Mercedes ก็ไม่สามารถทำผลงานได้ดีกว่า Red Bull เลยแม้แต่น้อยและนั่นทำให้ที่สุดแล้วจบฤดูกาล2022 Red Bull เป็นแชมป์โลกทั้งในประเภทนักขับกับ Max Verstappen และกับประเภททีมอาจจะน่าเสียดายนิดหน่อยตรงที่ว่า Red Bull ไม่สามารถจบฤดูกาลด้วยอันดับ 1-2 เพราะว่า Sergio Perez นั้นทำผลงานได้ดีที่สุดจบซีซั่นเพียงอันดับ3แพ้ Charles Leclerc มือ1ของทาง Ferrari ซึ่งจบซีซั่นในอันดับ2แต่ถือเป็นปีที่ประสบความสำเร็จของทาง Red Bull ไม่น้อยอย่างไรก็ตามการคว้าแชมป์ของ Red Bull นั้นก็ไม่ถึงกับว่าราบรื่นเสียทีเดียวมันยังมีเรื่องราวที่ดูจะรบกวนจิตใจพวกเขาอยู่บ้างบางประการแต่สำคัญไม่น้อยเรื่องแรกแน่นอนว่ามันคือเรื่องCost Cap F1 ตั้งแต่ฤดูกาล2021เป็นต้นมามีกฎที่เรียกว่า Cost Cap ก็คือกฎเพดานงบประมาณในการทำทีมจากเดิมที่แต่ละทีมมีงบในการทำทีมไม่จำกัดหาได้มากก็ใช้ได้มากหาได้น้อยก็ต้องใช้น้อย F1 มีระบบเพดานงบประมาณในการทำทีมแล้วทุกทีมถูกเซตไว้เท่ากันแต่ในปี2021ซึ่งกว่าที่ตัวเลขงบประมาณจะออกก็คือปี2022แน่นอนเพราะว่ามันต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบบัญชีกระบวนการตรวจสอบอะไรต่างๆก่อนที่จะถูกส่งไปยัง FIA หรือสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติเพื่ออนุมัติแล้วก็เผยแพร่งบประมาณในปี2021 Red Bull คือทีมเดียวที่ใช้งบเกินจริงอยู่อาจจะเกินไปไม่เยอะคือราวๆไม่ถึง 5% แต่เกินก็คือเกินและนั่นหมายความว่าต้องมีบทลงโทษตามมาซึ่งบทลงโทษก็คือปรับเงินและลดเวลาในการทดสอบตัวรถปี2023ในอุโมงค์ลงหลายๆคนมองว่าโทษมันดูเบาเกินไปหน่อยถ้าเกิดแบบนี้แต่ละทีมพอเห็นว่า Red Bull ใช้งบเกินแล้วได้รับโทษเพียงแค่นี้ก็อาจจะยอมใช้งบเกินไปบ้างเพื่อพัฒนาตัวรถให้เร็วแรงมากยิ่งขึ้นแต่หากว่ากันตามหลักการแล้วมันก็ดูจะเป็นบทลงโทษที่สมเหตุสมผลที่สุดตามขั้นตอนการกฎหมายเพราะว่าความผิดอยู่ที่ทีมถ้าเกิดคุณบอกว่าทีมผิดแล้วจะต้องไปตัดคะแนนของประเภทนักขับมันก็ดูกระไรอยู่เพราะว่าในอดีต F1 มันเคยมีเคสที่รุนแรงกว่านี้คือเคสขโมยข้อมูลหลายๆคนอาจจะจำได้ในชื่อ Spygate เกิดขึ้นเมื่อปี2007ตอนนั้นบทลงโทษของ FIA ก็คือตัดแต้มทีม McLaren Mercedesซึ่งเป็นทีมที่แอบไปล้วงความลับข้อมูลของทีมอื่นให้เหลือศูนย์หมดสิทธิ์คว้าแชมป์โลกประเภททีมในปีนั้นเลยแต่สำหรับคะแนนประเภทนักขับยังคงเก็บไว้ถึงกระนั้นครับผมเชื่อว่าทาง FIA กับทาง F1 น่าจะต้องคิดหากระบวนการการลงโทษที่สมเหตุสมผลและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมากกว่านี้เพื่อให้กฎนั้นยังคงเป็นกฎต่อไปอีกเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งในแคมป์ Red Bull ที่คงจะไม่พูดถึงไม่ได้คือสิ่งที่หลายๆคนมองว่ามิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่าง Max Verstappen กับ Sergio Perez 2นักแข่งในทีมน่าจะสั่นคลอนมากขึ้นเรื่อยๆสาเหตุเพราะว่าในตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาคือ2021กับ2022ต้องยอมรับว่า Sergio Perez นั้นถือว่าเป็นวิงแมนชั้นยอดที่มีบทบาทสำคัญเหมือนกันในการที่ทำให้ Max Verstappen เป็นแชมป์โลกได้แต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่ส่ง Max Verstappen ถึงฝั่งฝันกับการคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ติดต่อกันที่ซูซูกะประเทศญี่ปุ่นเปเรสกลับไม่ได้แรงสนับสนุนจาก Max เพียงพอที่ช่วยให้เขาจบอันดับ2ในตารางคะแนนสะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่อินเตอร์ลากอสประเทศบราซิลที่มาร์คไม่ยอมให้เปเรสแซงขึ้นไปเพื่อจบอันดับดีกว่าและเพื่อมีลุ้นจบอันดับ2ในตารางคะแนนสมมากกว่านอกจากนี้หากจะมองว่าอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คงจะเป็นการที่มาร์คไม่ยอมให้เปเรสคว้าแชมป์ที่เม็กซิโกบ้านเกิดก็อาจเป็นไปได้เพราะว่าโฮมเรสนะครับหลายคนแน่นอนอยู่แล้วอยากชนะและชาวเม็กซิโกทุกคนรวมถึงคุณพ่อของเซอร์จิโออันโตนิโอก็หวังว่าจะได้เห็นลูกชายลูกรักของชาวเม็กซิกันคว้าแชมป์ที่บ้านเกิดให้ได้ดูเป็นขวัญตาแต่ที่สุดแล้วไม่เกิดขึ้นเพราะว่าฤดูกาลนี้มาร์คดันมีสถิติที่อยากทำลายเพิ่มขึ้นนั่นก็คือสถิติการชนะมากที่สุดใน1ฤดูกาลที่สุดแล้วเขาชนะไป15สนามจาก22สนามสถิติเดิมอยู่ที่13สนามโดยมิเชลชูมัคเกอร์กับเซอร์บาสเตียนเฟเทลแน่นอนว่ามาร์คสามารถทำลายสถิติได้แต่ในทางกลับกันหลายๆคนก็มองว่าบางทีคุณก็น่าช่วยเพื่อนร่วมทีมซะหน่อยทั้งที่ยอมลำบากมาด้วยกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาถึงแม้ที่สุดแล้วทั้งคู่จะออกมาบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตยิ่ง Red Bull ไปเซ็นสัญญากับ Daniel Ricciardo ซึ่งตกงานหลังจากที่
แมคคาเรนนั้นฉีกสัญญาก่อนกำหนดริคาร์โดต้องมาเป็นนักแข่งมือ3คือนักแข่งสำรองของทางเรดบูลนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างฤดูกาลของทางแก๊งกระทิงหรือเปล่าบางทีแดเนียลริคาร์โดอาจจะได้กลับมาเป็นนักแข่ง F1 เต็มตัวอีกครั้งจากดราม่าที่เกิดขึ้นก็เป็นได้อันดับ2อย่าง Ferrari นอกจากเรื่องรถที่ยังพัฒนาสู้ทาง Red Bull ไม่ได้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามีผลก็คือการบริหารจัดการภายในทีม Ferrari นั่นแหละครับเพราะว่าด้วยแผนการอันบงอันสุดแสนจะ IQ 300ยังไงก็ไม่รู้ออกมาทีไรผลลัพธ์เละทุกทีบางที Ferrari อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกันเราไม่พูดถึงตำแหน่งนักขับซึ่งดูค่อนข้างจะลงตัวแล้วชาลส์เลอแคลร์น่าจะเป็นมือหนึ่งเต็มตัวเพราะเป็นเด็กบ้านเฟอร์รารี่ด้วยคาร์ลอสไซน์เป็นมือ2ที่ไว้ใจได้อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างในเรื่องตำแหน่งแต่ว่าคู่นี้ดูจะเคลียร์กันได้ปัญหาใหญ่ของเฟอร์รารี่เลยก็คือเรื่องการบริหารจัดการการวางแผนอะไรต่างๆเราจะได้เห็นนักแข่งปวดกะโหลกปวดเสียงเวียนกล้าวกับเรื่องอะไรแบบนี้บ่อยเหลือเกินระหว่างฤดูกาลและบางทีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดอาจต้องเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนหน้าที่ก็เป็นได้นะครับอันดับ3อย่าง Mercedesนี่คือซีซั่นที่น่าผิดหวังสำหรับพวกเขาอย่างไม่ต้องสงสัยจากการที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์โลกประเภททีม8ปีติดนับตั้งแต่ F1 ก้าวเข้าสู่ยุคเทอร์โบไฮบริดปีนี้ Mercedes ชนะแค่สนามเดียวเท่านั้นที่สำคัญคนที่นำชนะมาให้ทีมได้ก็คือจอร์จรัสเซลนักแข่งดาวรุ่งประจำทีมส่วนเซอร์ลุยส์แฮมิลตันแชมป์โลก7สมัยซีซั่นนี้ไม่ชนะเลยแม้แต่สนามเดียวจริงอยู่ครับมันเป็นผลงานที่น่าผิดหวังดูเหมือนการพัฒนารถจะไปไม่ค่อยถูกทางเสียเท่าไหร่กับคอนเซปต์ไซพอร์ต0ไม่มีโปด้านข้างรับอากาศเข้ามาแต่ดูเหมือนทาง Mercedes จะได้รับบทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้แล้วนั่นเป็นสิ่งที่เขาจะต้องไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาตัวรถในปี2023ให้ดีกว่าเดิมส่วนความสัมพันธ์ระหว่างนักขับผมมองว่านี่คือทีมใหญ่ที่บรรยากาศภายในทีมดูจะราบรื่นที่สุดแล้วเซอร์ลุยส์แฮมิลตันกับจอร์จรัสเซลนั้นช่วยกันสนับสนุนทีมช่วยกันผลักดันแต่ละฝ่ายให้มีผลงานออกมาค่อยๆดีขึ้นจนในที่สุดแล้วจอร์จรัสเซลก็สามารถคว้าชัยชนะใน F1 เป็นครั้งแรกได้เสียทีอีกคนในซีซั่นนี้ที่คว้าชนะเป็นครั้งแรกได้เช่นกันก็คงจะหนีไม่พ้นคาร์ลอสไซน์มือ2ของทางเฟอร์รารี่แต่จอร์จรัสเซลนั้นจะว่าไปก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่รอคอยอันนี้จริงเนี่ยในฤดูกาล2020เนี่ยจอร์จรัสเซลเกือบจะชนะแล้วถ้าทีมเมอร์เซเดสไม่พลาดเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่ยางให้ผิดขันจนทำให้ชัยชนะในรายการสแควร์กังปีที่ประเทศบาเรนซึ่งจอร์จรัสเซลควรจะได้จากตอนที่เขาเป็นสแตนด์อินให้กับเซอร์ลุยส์แฮมิลตันซึ่งณตอนนั้นติดโควิด-19 มาลายหายไปกลายเป็นว่าในสนามนั้นหายจำกันได้ครับเซอร์จิโอเปเรสคว้าแชมป์และมีส่วนสำคัญที่ทำให้อเล็กซ์อัลบอนตกงานในฤดูกาล2021สิ่งที่ Mercedes ต้องทำในปี2023ก็คงจะหนีผลการทำให้รถนั้นดีขึ้นนี่แหละครับทีนี้เรามาดูผลงานในทีมอื่นๆซึ่งอาจจะมองว่าเป็น F1.5 ก็ได้เช่นกันเพราะดูเหมือนว่า F1 ในยุคหลังๆมาเนี้ยมันจะสู้กันหลักๆแค่3ทีมก็คือ Red Bull Ferrari Mercedes ส่วนทีมที่เหลือ Best of the Rest อะไรประมาณนั้นในบรรดานักขับดูเหมือนว่านักแข่งคนที่ทำงานดีสุดจากที่เหลือนอกจาก6คนจาก3ทีมใหญ่ก็คงจะเป็นแลนโดนอริสซึ่งจบอันดับ7ในคะแนนสะสมแต่สำหรับประเภททีมดูเหมือนจะเป็นอัลพีนที่โดยรวมทำได้ดีกว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่เราทราบกันว่าระหว่างฤดูกาลมันเกิดระเบิดลงที่แคมป์อัลพีนเฟรนโดอลองโซตัดสินใจออกจากทีมหลังฤดูกาล2022จบลงและย้ายไปร่วมทีมแอสตันมาร์ตินขณะที่ออสการ์ พีเอสทรีนักแข่งสำรองซึ่งเดิมทีคือเป้าหมายของทีมอัลพีนในการที่จะดันเป็นนักแข่งตัวจริงกลับไม่ยอมไปกับทีมดราม่าตรงนี้ผมเคยเล่าให้ฟังใน Wonder Wheel ตอนก่อนแล้วย้อนกลับไปดูไปฟังกันได้นะครับผมแต่บทสรุปก็คือแมคคาเรนได้ PS3 ไปเป็นนักขับในฤดูกาล2023ส่วนอัลพีนต้องไปดึงตัวเปียร์แกสลีย์นักแข่งชาวฝรั่งเศสมาอยู่กับทีมแทนในฤดูกาลหน้าซึ่งจะทำให้เราได้เห็นทีมแข่งฝรั่งเศสใช้รถฝรั่งเศสนักแข่งฝรั่งเศสทั้ง2คนในฤดูกาล2023เอสเตบานโอคอนกับเปียร์แกสลีย์นั่นเองแต่ส่วนเรื่องในสนามอีกสิ่งที่น่าสังเกตนะครับเพราะสำหรับทีมอัลพีนแล้วเนี่ยมันมักจะมีเหตุอะไรสักอย่างที่ทำให้เฟรนันโดอาลองโซไม่จบการแข่งขันอยู่เป็นประจำนั่นทำให้แต้มที่เขาควรได้มันน้อยลงไป
แมคลาเรนอันดับ5แลนโดนอริสผลงานดีแต่เดนิเอลริคาร์โดผลงานดรอปลงอย่างน่าใจหายและนั่นทำให้เขาต้องตกงานในฤดูกาล2023ที่กำลังจะมาถึงอัลฟาโรเมโอถือเป็นทีมที่เงียบๆแต่ผลงานโดยรวมออกมาถือว่าดีวาลเทอรี่บอตตัสขึ้นมาเป็นมือหนึ่งได้อย่างเต็มตัวการตัดสินใจของเขาที่ออกจาก Mercedes ไปดูจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องขณะเดียวกันรุกกี้หนึ่งเดียวของซีซั่นนี้2022อย่างโจกวันอยู่นักซิ่งชาวจีนก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีค่อนข้างน่าประทับใจสามารถเก็บคะแนนได้อยู่เรื่อยๆและนั่นมาเขาได้ไปต่อในฤดูกาล2023แอสตันมาร์ตินปีนี้ค่อนข้างเสียศูนย์อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงแรกๆแต่ผลงานก็ค่อยๆกลับมาถึงแม้จะเป็นเรื่องน่าเสียดายก็ตามที่เซบาสเตียนเฟตเทลประกาศเลิกแข่ง F1 หลังจากฤดูกาล2022จบลงแต่เฟตเทลก็ทำผลงานให้ได้น่าจดจำอยู่ไม่น้อยสำหรับเหตุผลในการอำลาสนามแข่ง F1 ของทางเฟตเทลนั้นก็คืออยากมีเวลาไปดูแลครอบครัวให้มากขึ้นแล้วก็มีความสนใจในสิ่งต่างๆมากมายนอกสนามอย่างเช่นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เขาเนี่ยเป็นหัวหอกเป็นแกนนำในกริด F1 ตลอดหลายปีหลังที่ผ่านมาเราหวังว่าบางทีเราอาจจะได้เห็นเฟตเทลกลับมาลงสนาม F1 บ้างอีกสักครั้ง2ครั้งแต่ก็ต้องรอดูว่าสถานการณ์จะนำพาไปเป็นอย่างไรนะครับฮาสทีมคอนเทนต์ประจำ F1 ถือเป็นทีมที่ในบรรดาทีมที่เหลือนอกจาก3ทีมใหญ่ที่มีพัฒนาการดูดีที่สุดอาจจะพูดอย่างนี้ก็พอได้และจุดเริ่มต้นมันอาจจะมาจากคราวเคราะห์ของทางประเทศรัสเซียนั่นเองเพราะว่าการที่กองกำลังทหารรัสเซียบุกยูเครนทำให้ฮาสตัดสินใจไม่ยากในการหั่นนิกิต้ามาเซปินออกจากทีมไปเรื่องมาเซปินผมเคยเล่าในวันวีแล้วเช่นกันก็ย้อนกลับไปรับชมรับฟังกันได้นะครับตัดนักแข่งตัดสปอนเซอร์หลักอย่างอูราลคาลีบริษัทของดิมิทรีคุณพ่อของนิกิต้ามาเซปินออกไปนั่นทำให้ฮาสมีอิสระในการทำงานมากยิ่งขึ้นพวกเขาไปเอาเควินแมกนุสเซนอดีตนักแข่งของทีมกลับมาแข่งให้ทีมนี้ครั้งและผลงานก็ดูดีกว่าที่คิดเสียด้วยมีคะแนนเห็นอยู่เนืองๆสวนทางกับมิกชูมักเกอร์ซึ่งฤดูกาลที่2ใน F1 ของเขานั้นค่อนข้างจะผิดจากความคาดหวังของแฟนๆและนั่นทำใหมิกชูมักเกอร์เป็นอีกหนึ่งนักแข่งที่ต้องตกงานหลังจากฤดูกาล2022จบลงสำหรับเรื่องราวของมิกชูมักเกอร์ผมเองก็เคยเล่าในวันวิวแล้วเช่นกันย้อนกลับไปดูกับแฟนกันได้นะครับผมอัลฟาทาวรี่ก็เป็นอีกทีมที่ทำผลงานได้ค่อนข้างจะน่าผิดหวังรถดูจะไม่แรงเท่าที่เคยแต่ในขณะที่นักแข่งนั้นก็ยังดูดีมีทรงอยู่แต่แน่นอนครับปีหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่กลับแล้วนักแข่งของทางอัลฟาทาวรี่ส่วนทีมสุดท้ายรังบวยประจำ F1 ฤดูกาลนี้วิลเลียมส์กลับมาอยู่ในที่คุ้นเคยครั้งเพราะว่าวิลเลียมส์เป็นทีมงบน้อยอยู่แล้วครับเรารู้กันอยู่และปัญหาหลายๆอย่างมันสั่งสมมานานหลายปีถึงแม้ว่าเจ้าของจะเปลี่ยนมือแล้วก็ตามแต่ของแบบนี้มันต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขและวิลเลียมส์ก็คงจะไม่พูดถึงอเล็กซานเดอร์อัลบอนอังสุสิงนักแข่ง F1 สัญชาติไทยไม่ได้นี่คือปีที่อเล็กซ์กลับสู่เวที F1 อีกครั้งกับวิลเลียมส์ฤดูกาล2019เขาแข่งให้กับโตโรรอสโซหรืออัลฟาทาวรี่ในปัจจุบันก่อนที่ครึ่งซีซั่นหลังจะมาขับให้กับ Red Bull 2020ขับไว้กับ Red Bull ทั้งซีซั่นก่อนที่จะถูกเขี่ยออกจากไลน์อัพนักแข่งตัวจริงไปเป็นนักแข่งสำรองในปี2021ตกงานอยู่1ปีมีแวะไปแข่ง DTM Touring Car ของทางเยอรมนีบ้างเพื่อรักษาแมตช์ฟิตเนสแล้วก็ทำงานหลังบ้านในการซึ่งก็มีส่วนช่วยให้ Max Verstappenคว้าแชมป์โลก F1 ฤดูกาล2021ได้สำเร็จ2022อเล็กซ์กลับมาอีกครั้งกับวิลเลียมส์แน่นอนว่าทุกอย่างมันไม่ดูราบรื่นเหมือนเคยไม่เหมือนสมัย Red Bull ที่ขี่ยังไงก็มีแต้มค่อนข้างจะสม่ำเสมอทว่าการอยู่กับ Red Bull เนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งก็คือความคาดหวังสูงแต่อเล็กซ์ตาม Max Verstappen ไม่ทันนั่นทำให้การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นส่วนปีนี้รถแข่งของอเล็กซ์ของทีมวิลเลียมส์ช้าที่สุดในบรรดาทุกทีมนั่นทำให้เป้าหมายเปลี่ยนไปพอสมควรจากสู้เพื่ออันดับที่ดีที่สุดเพื่อหวังขึ้นโพเดียมหรือชัยชนะมาสู่การสู้เพื่ออันดับที่ดีที่สุดในการมีแต้มขอแค่มีแต้มเท่านั้นจริงๆเพราะว่าแค่มีแต้มก็เต็มกลืนพอสมควรแล้วกับวิลเลียมส์ที่รถไม่สมบูรณ์แบบเอาเสียเลยแต่อาร์เรสก็ยังเก็บมาได้4คะแนนต่อฤดูกาลก็คือที่ออสเตรเลียกับอันดับ10ที่ไมอามี่สหรัฐอเมริกาในอันดับ9แล้วก็ที่สปาฟังโกชอมประเทศเบลเยียมในอันดับ10ในขณะที่อเล็กซ์พยายามเค้นรถเพื่อช่วยเก็บแต้มให้นั่นเองฟีดแบ็กในการบอกเล่าการรถเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนามันก็เลยทำให้รถของวิลเลียมส์ค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆจนที่สุดแล้วอเล็กซ์อัลบอน
ยังสามารถรักษาที่นั่งใน F1 ได้ต่อไปและดูเหมือนวิลเลียมจะวางให้เขาเป็นมือหนึ่งในระยะยาวเสียด้วยขณะที่นิโคลัสลาติฟี่ปีนี้ผลงานไม่เป็นไปอย่างที่ทีมคาดหวังที่สุดแล้วก็จำต้องลงเอยด้วยการแยกทางหลังสัญญาจบลงและไม่มีการต่อสัญญาซีซั่นนี้มีนักแข่งสำรองลงมาแข่งขัน2คนคนแรกก็คือนิโก้ฮูเคนแบกนักซิ่งชาวเยอรมันมากประสบการณ์ลงสนามแทนเซบาสเตียนเฟตเทลที่ติดโควิด-19ในช่วงต้นของฤดูกาลอีกคนเซอร์ไพรส์เหมือนกันนิกเดอฟรีสอันที่จริงเนี่ยเขาเป็นนักแข่งสำรองทาง Mercedes ปกติจะลงแข่งขันในรายการ Formula E ซึ่งเป็นรถพลังงานไฟฟ้าแต่มันก็มีเหตุที่ทำให้นิกเดอฟรีสได้ลงแข่ง F1 ครั้งแรกในชีวิตนั่นก็คืออเล็กซ์อัลบอนไส้ติ่งอักเสบก่อนการแข่งขัน F1 ที่มอนซาประเทศอิตาลีมันเลยทำให้นิกเดอฟรีสต้องลงสนามแก้ขัดแล้วดันสามารถจบการแข่งขันในอันดับ9ได้ด้วยผลงานแบบนี้ก็เลยทำให้เขามีที่นั่งใน F1 ฤดูกาล2023แล้วเพียงแต่ว่าไม่ใช่กับทีมที่ใช้เงินเมอร์เซเดสต่อไปนั่นก็คืออัลฟาทาวรีซึ่งนิกเดอฟรีสนั้นมาแทนเปียร์แกสลีย์ที่จากทีมไปอยู่กับทีมอัลพีนั่นเองบทสรุปฤดูกาล2022มาร์คเวอร์สตัปเปนชนะมากที่สุด15สนามนี่คือสถิติใหม่ของทาง F1 กับการที่คว้าชนะมากที่สุดใน1ซีซั่นอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นที่เหลือชาร์ลส์เลอแคลร์ชนะไป3สนามเซอร์จิโอเปเรส2สนามคาร์ลอสไซน์กับจอร์จรัสเซลคนละ1สนามหากจะบอกว่านี่คือซีซั่นที่มาร์คเวอร์สตัปเปนโดมิเนตครอง F1 ก็คงจะไม่ผิดอะไรอย่างไรก็ตามทาง FIA ทาง F1 เองก็แต่ละเรื่องครับมันก็ดูมีสิ่งที่น่าขัดหูขัดตาไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทลงโทษของกรณีใช้งบประมาณเกินของทาง Red Bull ซึ่งหลายๆคนมองว่าเบาเกินไปตรงนี้ก็นานาจิตตังการตัดสินใจในเรื่องต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแข่งขันในสภาพฝนตกปีนี้ถือว่า FIA ค่อนข้างจะมีปัญหาไม่น้อยหลายๆคนมองว่าทำไม FIA จะต้องเสียเวลาหยุดการแข่งขันรอให้ฝนมันเบาบางลงรอให้สภาพสนามมันแห้งจนพอที่จะใส่ยางอินเตอร์มีเดียตได้ทั้งๆที่ยางเวทมันก็มีทำไมไม่ใช่ยางเวทตรงนี้ก็ดูเป็นสิ่งที่ทาง FIA ต้องไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปอาจจะดูเป็นซีซั่นที่ขาดรอไม่ใช่น้อยแต่ถือว่า F1 ฤดูกาล2022นั้นเริ่มกลับมาในทางที่ควรจะเป็นอย่างน้อยๆก็คือเรื่องของการจัดงานขันที่สามารถจัดได้ทุกทวีปเหมือนที่เคยเป็นก่อนที่โควิด19จะมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แล้วเชื่อว่าฤดูกาล2023นั้นจะสนุกกว่านี้นักแข่งหลายคนเปลี่ยนทีมเพราะว่ามีทั้งการเปลี่ยนสังกัดมีทั้งนักแข่งกุ๊กกี้ที่ขึ้นมาใหม่และแต่ละทีมก็ต้องปรับปรุงแก้ไขรถเพื่อกลบจุดอ่อนจากปี2022ที่ผ่านไปเราหวังว่าจะได้เห็นการต่อสู้ชิงแชมป์โลกสนุกอีกครั้งในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงและแน่นอนสำหรับแฟนความเร็วชาวไทยเราหวังที่จะได้เห็นอเล็กซ์อวอนทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นกว่านี้เอาละครับทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับF1 ฤดูกาล2022ที่มันจบไปบ้างประทับใจนักแข่งคนไหนเป็นพิเศษชอบการแข่งขันสนามไหนมากที่สุดและรู้สึกอยากให้ปี2023มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางไหนในทางที่ดีขึ้นบ้างบอกกันมาในคอมเมนต์เลยนะครับผมแล้วก็หากไม่ผิดพลาดปีหน้าก่อน F1 เปิดฤดูกาลก็จะมีซีซั่นพรีวิวทั้งของ F1 แล้วก็ MotoGPเช่นเคยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปขอฝากทุกท่านอีกครั้งเช่นเคยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนกระดิ่งให้กับทุกช่องทางของทางเมสแตร์ไว้ได้โอกาสนี้ด้วยนะครับเอาละวันนี้ Wonderwheel มาสัญญาณยนต์กับคนรักความเร็วโดยผม JVP เจษฎาบุญผสมขอลาท่านไปก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 700,000 ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข 700,000 ซับนะครับอยากให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ Main Stand Thailand ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ